สวัสดีชาวไมทีทุกท่านนะครับก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะมาอันบ็อกซ์ตัว Xiaomi Mi Band นะครับซึ่งก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูฟีเจอร์ในเว็บของ Mi ก่อนนะครับก็เราเข้ามาในเว็บของ Xiaomi เรียบร้อยนะครับอันนี้คือหน้าจอหน้าเว็บนะครับก็เขียนว่า Mi Band นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ขออนุญาตเสียงพอดีเป็นร้อนในนะครับโอเคเรามาดูฟีเจอร์แรกนะครับก็คือมอนิเตอร์ your daily fitness level นะครับก็คือจะบอกการเดินนะครับการตั้งว่าวันนี้คุณจะเดินกี่ก้าวจะเดินให้ครบกี่กิโลอะไรทำนองนี้นะครับนี่คือฟีเจอร์แรกฟีเจอร์ที่2คืออะลาร์มนะครับก็จะสามารถตั้งได้นะครับว่าเนี่ยกี่โมงนะครับเวลานี้ทำได้กี่กี่เดินไปกี่ก้าวแล้วหรือว่าลดไปกี่แคลอรี่แล้วนะครับแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเนี่ยเตือนว่าเนี่ยเวลาเนี่ยต้องไปช้อปปิ้งนะอะไรอย่างนี้หรือว่าจะไปแบบไปวิ่งไปออกกำลังกายก็แล้วแต่การเซตเวลานะครับจะซึ่งเดี๋ยวผมจะค่าเมื่ออันบ็อกซ์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำอีกพาร์ทหนึ่งเพื่อที่จะพาชมตัวการใช้งานของแอปพลิเคชันแล้วกันเนาะโอเคฟีเจอร์ต่อไปนะครับคือการปลุกนะครับโดย light out time for the bed นะครับก็คือการตั้งเวลาเพื่อที่จะเข้าไปนอนนี่ก็สามารถตั้งได้ในแอปพลิเคชันนะครับต่อไปนะครับก็เป็นการเนี่ยเวลาถึงเวลาที่ต้องตื่นแล้วก็จะปลุกขึ้นมาโดยการสั่นนะครับซึ่งการสั่นมันก็สั่นพอให้รู้ว่าตื่นนะซึ่งจากการลองแล้วนะครับโอเคต่อไปเลยนะครับก็ปลุกตอนเช้านะครับสามารถตั้งได้ตามนี้ต่อมานะครับก็คือมันจะมีเป็นสเกลบอกว่าเนี่ยนอนไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูในแอปอีกทีแล้วกันเนาะโอเคดูต่อไปเลยนี่ก็คืออันนี้คือฟีเจอร์เฉพาะตัวโทรศัพท์ของ Xiaomi นะคือการเมื่อเอาแบบเอาถ้าว่าเราตั้งล็อกในสมาร์ทโฟนนะครับเราก็สามารถปลดล็อกโดยการเอาจะมีแบรนด์เนี่ยเข้าไปใกล้ๆมันก็จะล็อกให้เลยนะครับนะต่อไปก็คือถ้ามีสายเข้าก็คือจะสั่นครับมันจะมีการสั่นนี่ก็ปกติครับสั่นข้ามไปแล้วก็คือนะครับ Only the first workmanship นะ aluminum alloy core and high poly genetic silicon band คือตัวแกนมันเนี่ยครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ด้านตัวสายมันจะเป็นแบบโพลีคาร์บอเนตอะไรทำนองนี้เนาะก็มีประมาณนี้นี่มาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงขึ้นไปนี่ครับด้านในของตัว Xiaomi ก็จะมีประมาณนี้นะครับจะมีตัวคอที่เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับมันคือตัวแชสซิสมันนะครับก็จะมีแผงวงจรตรงนี้มีการสั่นการอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีตัว LED ติดไว้นะครับก็นี่คือแผงอลูมิเนียมที่เขาบอกไว้นะครับนะครับพรีเมียมคุณภาพบลูทูธชิปนะแล้วก็อัลตราติน8มิลลิเมตรแบตเตอรี่นะครับก็คือแบตเตอรี่แบบบางนะครับอันนี้ก็เป็นแบบฟีเจอร์เล็กน้อยนะครับ30เดย์แบตเตอรี่ไลฟ์นะครับมี IP67 water resistant นะครับแล้วก็มีโลเคชั่นยูมีแบนก็คือแบบถ้าว่าเอาถอดตัวแบนทิ้งไว้นะครับเราสามารถสั่นให้มันสั่นแจ้งเตือนได้นะตรงนี้อันนี้ก็คือตัวที่เทสมาเรียบร้อยนะครับตัวเหมือน QC เนาะสามารถอยู่โทนความร้อนได้70องศานะครับแล้วก็โทนความเย็นได้ลบ20องศานะครับแล้วก็สามารถตกได้ในระยะ 1.2 เมตรแต่จริงๆก็อย่าตกเถอะนะมันคงไม่ดีอ่ะกับราคาที่เดี๋ยวจะบอกราคาทีนะครับแล้วก็ cosmetic resistant นะครับคือพวกทดสอบพวกเวลาพวกของเหลวนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็นี่ครับ becoming นะครับอันนี้คือสีซึ่งตัวที่ผมสั่งมามันมีครบทุกสีเลยนะครับโอเคขออนุญาตกลับไปที่หน้าแรกนะครับผมสั่งมาครบทุกสีนะครับด้วยอันนี้คือผมฝากอาจารย์ที่โรงเรียนเนาะคืออาจารย์สอนภาษาจีนนะครับก็ให้แกซื้อมาให้จากประเทศจีนเลยซึ่งราคามันถูกมากรวมทั้งเซตนะคือราคานะครับเนี่ยมี1 2 3 4 5มี5สีเนี่ยแล้วก็มีสีดำอีกสีนึงนะครับคือมีครบทุกสีอะแล้วคือเขาเรียกไงอะคือมันมาทั้งเซตเนี่ยราคาเพียง500บาทนะครับ500เท่านั้นจริงๆคือมันคุ้มมากกับราคาเนี้ยคือก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะถูกมากขนาดเนี้ยซึ่งในประเทศไทยนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง800แล้วแต่คนจะหาซื้อได้เนาะอันนี้ก็คือคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับตัว Xiaomi Mi Band นะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่ากล่องภายในกล่องแล้วก็สายแต่ละสีมีหน้ารูปร่างหน้าตาก็หลังจากที่เราไปชมตัวในเว็บแล้วเนาะเราก็มาอันบ็อกซ์กันเลยนะเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะโอเคมาแกะกล่องเลยดีกว่านี่คือผมแกะเทสของอะไรเรียบร้อยนะครับก็
คือมันมาไกลเนาะก็ต้องเทสกันหน่อยนึงนะครับด้านหลังก็จะมีบอก อะไรนิดๆหน่อยนะครับโอเคเปิดกล่องกันเลยซึบชุบนะครับอันนี้คือตัวคอมันนะครับก็ข้ามไปก่อนเปิดงัดขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวขอดูในก่อนลืมบอกคือเสี่ยวหมีใส่ใจกับการทำมากนะครับคือมันมีฟองน้ำบุกกันตรงนี้ด้วยนะครับงานพรีเมียมโอเคใช้ได้นะครับเปิดออกมาปุ๊บจะเจอสายสีดำก่อนนะครับอย่างแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีหลายสีให้ชมกันนะครับวางไว้ตัวขอเอาตัวคอมาก่อนเนาะโอเคนะครับตัวคอมันก็จะเป็นเช่นนี้นะครับเล็กๆกระทันรัดวางไว้ตัวนี่คือคู่มือต่างๆนะครับการใส่แบนโหลดแอปการชาร์จต่างๆช่างมันอ่านไม่ออกภาษาจีนนะครับวางไว้แล้วก็จะมีตัวนี่เลยอย่างสุดท้ายนะครับคือตัวชาร์จนะครับก็เสียบเข้าไปอย่างนี้อันนี้ก็ชาร์จแล้วเสียบกับอะแดปเตอร์หรือว่าเสียบกับ PC ของคุณก็ได้เวลาเปิดนะครับเน้นว่าเปิด power bank เสียบไม่ได้นะครับเนื่องจากมันไม่มีชิปที่จะดูดไฟเข้าไปตลอดเวลานะครับคือต้องให้ไฟไหลเข้าเองนะครับเหมือนดันไฟเข้าไปทำตรงนั้นโอเคในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับกล่องก็ทำไม่ได้ดีดึงอะไรไม่ได้เป๊ะคืองานดีนะเหมือนแบนผลไม้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสายกันดีกว่าเนาะนี่คือสายทั้งหมดนะครับก็มีสีเหลืองชมพูส้มฟ้าเขียวล้วนหมดเป็น6สายนะครับเยอะมากนะครับจริงๆมันจะมีสายที่เป็นสายหนังสายอุ้ยเยอะแต่อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจรวมกับตัวกล่องมานะครับก็คือเป็นซื้อเป็นเซตมันจะราคาถูกลงอะไรทำนองนี้เนาะก็เนี่ยทั้งหมดเนี้ย500นะครับ500คือถ้าฝากไปมันไม่มีแวตอยู่แล้วเนาะเพราะอาจารย์เขาคงไม่คิดแวตกับเราหรอกนะนี่คือ500บาททั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละสีมันจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวสีดำด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูสายสีดำก่อนเนาะคือมันเป็นสายออริจินอลอันอื่นก็ไม่ใช่ออริจินอลนะครับอันนี้คือออริจินอลออกจากบริษัทมาก็จะมีแค่สีดำนะครับถ้าเป็นสีอื่นก็เนี่ยจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีปั๊มสกีแลนต่างนะครับอันนี้คือสีดำนะครับถ้าท่านสังเกตจะมีเห็นตรงนี้เห็นเป็นลายปั๊มลงไปนะครับมันจะอ่านว่า design by Xiaomi นะครับมันไม่โฟกัสนะกล้องนะครับนี่ design by Xiaomi นะครับตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนตัวคอมันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมุดไว้ปักเวลารัดก็เข้าไปอย่างนี้ของผมอยู่ข้อ2เนี่ยข้อมือเล็กมากนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูอันนี้นะครับสำหรับคอก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีวิธีทิกนะครับเอานิ้วกลางดันเข้าไปสุดนะครับสุดแขนแล้วเราก็เอาอีกด้านนึงนะครับมาแปะนะแบบนึงนะครับแล้วก็ดันตรงนี้หน่อยนึงนะครับแล้วก็กดเข้าไปมันจะมีล็อก2ชั้นนะครับก็เนี่ยจะพอดีเลยนะครับอันนี้คือผมใส่ข้อ2แต่จริงๆก็เนี่ยข้อ2ข้อ3แล้วแต่ข้อมือของท่านนะครับโอเคนี่คือสีดำสีฟ้าก็จะเหมือนกันทุกอย่างแค่ไม่มีตัวปั๊มลงไปนะครับว่าเสี่ยวหมีนะครับก็นี่คือสีทั้งหมดชิปนะครับเยอะมากเลือกใส่ไม่ถูกเลยนะครับก็ใส่ทุกวันจริงๆใส่แล้วถ้าว่าใส่นาฬิกามันจะไม่สวยนะครับคือผมจะใส่นาฬิกาด้านซ้ายใช่ไหมแล้วต้องใส่เนี่ยด้านซ้ายเพราะว่าถนัดด้านซ้ายนะครับไม่รู้มันชินนะเนาะแต่ก็เนี่ยก็เลยไม่ใส่นาฬิกาเลยนะครับนาฬิกาก็เอาเก็บไว้บ้านนะครับหรือให้คนอื่นใส่เราก็ใส่ตัวเนี้ยอย่างเดียวเวลาจะรู้เวลาก็ดึงโทรศัพท์มาดูอยู่ดีเนาะโอเคก็นี่คือสายนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคอกันนะครับ